มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายเฉลิมพลมั่งคั่งนายเทียนชัยพุทธรังสีนายวิรุฒวิชัยบุญนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายเกริกชัยผ่องแผ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2562เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2549ที่มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานกพ.กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในกลุ่มผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัดรวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนเว็บไซต์ของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.ในช่วงวันที่1ถึง31กรกฎาคม2562